รวม7สิ่งน่าสนใจนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับ iOS 17เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนด้วยนะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะคะที่พลอยกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลข่าวลือจากทาง Markerman ค่ะที่เขาได้เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า iOS 17เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเน้นการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาได้มีการนำทีมวิศวกรนะคะเน้นไปที่การพัฒนาแว่น Apple AR VR รวมถึงการพัฒนาเกี่ยวกับฟีเจอร์ iOS 16ที่เป็นการแก้บั๊กต่างๆด้วยนะคะแต่หลังจากที่พัฒนา iOS 17ไปได้สักพักนะคะก็มีการปรับแผนใหม่ค่ะซึ่งเขาอาจจะมีการนำฟีเจอร์ที่ผู้ใช้เนี่ยร้องขอมาใส่กันมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะฟีเจอร์แรกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลง Control Center แบบใหม่ค่ะในรายงานนะคะบอกว่า Control Center ใน iOS 17เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนับตั้งแต่การใช้ดีไซน์เดิมมาตั้งแต่ iOS 11เลยนะคะสำหรับ Control Center ใน iOS 17นะคะก็คาดว่าจะมีการออกแบบหน้าตาใหม่ค่ะแล้วก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแอปต่างๆตามการใช้งานของผู้ใช้ได้นะคะซึ่งการทำงานนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับการเคลื่อนย้ายแอปในหน้าจอโฮมเลยค่ะเรื่องที่2นะคะ Dynamic Island จะสามารถทำงานได้มากขึ้นค่ะต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ Dynamic Island นะคะ Apple เขาใส่มาใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ Dynamic Island แทนรอยบ่าซึ่งข่าวลือของ iOS 17นะคะก็บอกว่า Dynamic Island เนี่ยจะสามารถทำงานได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นการปรับปรุงให้ Siri นะคะไปแสดงผลบน Dynamic Island จะไม่ได้แสดงผลด้านล่างเหมือนเดิมแล้วค่ะเรื่องที่3 iOS 17จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นค่ะเกอร์แมนนะคะรายงานข้อมูลว่า iOS 17นะคะจะมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะคะสำหรับ iOS 17รวมถึงจะปรับปรุงเรื่องความเสถียรแล้วก็จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆจากเวอร์ชันก่อนหน้าด้วยค่ะเรื่องที่4นะคะวิดเจ็ตสามารถตอบโต้ได้หรือ Active Widget นั่นเองค่ะสำหรับวิดเจ็ตนะคะมีมาให้ตั้งแต่ iOS 14แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงข้อมูลต่างๆส่วนใน iOS 17นะคะก็คาดว่าจะมีการเพิ่มความสามารถให้วิดเจ็ตนั่นเองนะคะที่สามารถโต้ตอบได้หรือที่เรียกว่า Active Widget นั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถควบคุมการทำงานในฟังก์ชันต่างๆได้นะคะอย่างภาพนี้เนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มความสว่างของหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องปัด Control Center ลงมาถึงจะสามารถควบคุมการทำงานนี้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่รายงานแล้วก็ข่าวลือเท่านั้นนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันว่าวิดเจ็ตเนี่ยจะสามารถ Active หรือว่าโต้ตอบการทำงานของเราได้หรือเปล่าค่ะเรื่องที่5นะคะการค้นหาหรือ Spotlight ค่ะใน iOS 17นะคะจะมาพร้อมกับการปรับปรุงการค้นหาหรือว่า Spotlight ให้ดีขึ้นนั่นเองต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่า Apple ได้มีการซุ่มพัฒนา AI เข้ามาช่วยให้ Siri เนี่ยสามารถตอบโต้ได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการทำงานนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับ ChatGPT นะคะเพราะว่าเขาเอาเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาช่วยให้ Siri ทำงานได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยการค้นหาหรือว่า Spotlight นะคะก็จะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าจะสามารถค้นหาอะไรได้บ้างเรื่องที่6นะคะดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ได้หรือว่า Sideloading นั่นเองค่ะสำหรับรายงานนี้นะคะมาจาก Markerman ที่เขารายงานว่า iOS 17อาจจะเป็นเวอร์ชันแรกนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ได้ตามคำสั่งของ EU นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะ Apple เนี่ยเขาก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าถ้าผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ได้เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้นั่นเองค่ะเพราะว่า Apple จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้นั่นเองแต่ว่าในมุมของนักพัฒนานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ Apple ประมาณ 15-30% เลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้การซื้อภายในแอปถูกลงด้วยทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาถูกลงนั่นเองค่ะแต่ว่า Apple ก็อาจจะมีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆในการตรวจสอบแอปนะคะสำหรับการที่ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store ได้ซึ่งการทำงานตรงนี้เนี่ยจะรองรับแค่ผู้ใช้ที่อยู่ในสหภาพยุโรปเท่านั้นในประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยจะยังไม่รองรับค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องที่7 CarPlay Generation ใหม่ค่ะ
สำหรับคาเพย์เจเนอเรชันใหม่นี้นะคะ Apple เขาเปิดตัวในงาน WWDC 2022ค่ะและในปีนี้นะคะ Apple เขาก็จะเปิดให้เราได้ใช้งานกันในช่วงปลายปี2023รวมถึงจะมีการเพิ่มฟีเจอร์แล้วก็ปรับปรุงการใช้งานต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหน้าจอแบบใหม่หน้าปัดแบบใหม่การแสดงผลแบบหลายหน้าจอนะคะมีการใช้วิดเจ็ตรวมถึงวิทยุแล้วก็การแสดงผลอื่นๆด้วยสำหรับคาเพย์แบบใหม่นี้นะคะจะมาในช่วงปลายปี2023รวมถึง Apple เขาก็ได้ระบุแบรนด์รถรุ่นรองรับด้วยนะคะสำหรับคาร์เพลย์แบบใหม่ซึ่งก็มี14แบรนด์ด้วยการตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับแบรนด์รถรุ่นรองรับด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17นะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่า iPhone 8 iPhone 8 Plus รวมถึง iPhone 10 นะคะหรือว่า iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A11 Bionic เนี่ยจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17แต่ว่าก็มีข่าวลืออีกข่าวลือนึงนะคะแย้งมาว่า iPhone ทั้ง3รุ่นนี้จะยังคงได้ไปต่อใน iOS 17ค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะเพราะว่า Mark Gurman เนี่ยเขาได้รายงานข้อมูลว่า Apple ได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาตัวซอฟต์แวร์นะคะให้สามารถใช้งานหรือว่ารองรับอุปกรณ์รุ่นเก่าได้แบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันในงาน WWDC 2023ค่ะส่วนรุ่นที่จะได้ไปต่อใน iOS 17นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะส่วนไฮไลท์ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23นะคะนอกจาก iOS 17แล้วเนี่ยก็จะมี iPad OS 17 TV OS 17 Mac OS 14รวมถึง Watch OS 10ด้วยค่ะนอกจากซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่จะเปิดตัวในงานนี้แล้วนะคะก็ยังมีสินค้าที่อาจจะเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ตัวใหม่รวมถึง Mac Pro รุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย Mac Pro นะคะเป็นรุ่นเดียวที่ใช้ชิป Intel ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าในงานจะได้มีการอัปเกรด Mac Pro ไปใช้ชิป Apple Silicon หรือเปล่าค่ะและอีกสินค้านึงที่อาจจะเปิดตัวนะคะก็คือแว่น AR VR นั่นเองที่เราได้เห็นข่าวลือกันมาก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับงาน WWDC 2023นี้นะคะ Apple ได้ประกาศจัดงานขึ้นในวันที่5มิถุนายนหรือย่างเข้าเช้าในวันที่6มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ7สิ่งที่น่าสนใจที่อาจจะมีใน iOS 17เนี่ยก็เป็นเพียงข้อมูลและข่าวลือเท่านั้นนะคะที่พลอยได้รวบรวมมาจาก Mark Gurman หลังจากนี้ก็อาจจะมีข้อมูลข่าวลือออกมาอีกก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลข่าวลือโค้งสุดท้ายเลยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ